เมนูวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันอีกแล้วซึ่งตอนนี้นะคะวุ้นอยู่ที่โรงแรมแชงกรีลานั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีอาหารน่าทานเยอะแยะมากมายแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะที่นี่เขาเด่นเรื่องนี้เลยสำหรับไลน์บุฟเฟ่นะคะตอนนี้วุ้นอยู่ที่ห้องอาหาร Next 2ค่ะอาหารจะน่าทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามวุ้นเข้าไปดูกันเลยค่ะช่วง108เมนูสนับสนุนโดยโลซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากก๊าซหุงต้มปตท.คุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง สวัสดีค่ะคุณเกศสวัสดีค่ะคุณเส้นนี่นะคะคือคุณเกศนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่โรงแรมแชงกรีลาที่ห้องอาหาร Next 2แห่งนี้ที่นี่เป็นไลน์บุฟเฟ่ที่นี่เป็นไลน์บุฟเฟ่ค่ะอาหารก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายจะมี9สเตชันด้วยกันนะคะเริ่มจากซูชิด้านโน้นนะคะเราก็จะมีเชฟทําให้สดๆเลยค่ะคุณเส้นด้านนี้นะคะเราจะมีข้าวปั้นหน้าต่างๆนะคะแล้วก็มีโซซุปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารโคคัสนะคะก็จะมีแซลมอนนะคะมีมาริเนตแซลมอนมีสลัดเพื่อสุขภาพนะคะมุมนี้นะคะแล้วก็จะมีชีสค่ะเยอะมากละค่ะแล้วก็ถัดไปเราจะมีกรูนะคะลูกค้าสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาไก่หมูหรือเนื้อนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีหลายชาติด้วยกันบางท่านไม่ชอบหมูมีกรูด้วยมีอย่างอื่นด้วยนะะมีอันนี้แล้วก็นึ่งสดติ่มซำอะไรอย่างนี้ค่ะด้านนอกนะคะเราก็จะมีบาร์บีคิวนะคะตรงนี้เป็นมุมอาหารจีนนะคะซึ่งลูกค้าอาจจะอยากลองอาหารจีนหลากหลายนะคะแล้วเราก็จะมีมองโกเลียนนะคะลูกค้าสามารถเลือกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ให้ทางเชฟเป็นคนปรุงได้อาหารมองโกเลียนไม่ได้ทานนานแล้วนะคะที่นี่นอกจากอาหารฝรั่งแล้วอาหารไทยก็มีมีค่ะเชิญมาดูเลยค่ะตรงนี้มุมอาหารไทยแล้วก็ไฮไลท์ของเราจะเป็นผัดไทยที่ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้สดๆเลยนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะคนที่ชอบทานอาหารหลากหลายเนอะมาทานบุฟเฟ่แบบนี้เราก็จะได้ทานอะไรหลายอย่างดื่มด่ำบรรยากาศด้วยแล้วก็แบรนด์เยอะด้วยค่ะแต่ต้องเก็บท้องมาดีๆนะคะเพราะว่าบางคนก็จะล้นจนเกินไปเลยก็มาลองได้บ่อยๆเอาว่าตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากให้วุ้นชิมอาหารแล้ววุ้นก็อยากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตตักอาหารแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปชิมข้างในดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วยตักค่ะทานอะไรก่อนดีอะพี่น่าทานไปหมดเลยเนี่ยเอาเป็นจะเป็นกริลกริลก็ได้จะมีสลอยนะคะแล้วก็ไก่ปลาแซลมอนแล้วก็จะมีปลากระพงค่ะมีปลาอันนี้ใช่ไหมคะงั้นเอาเนื้อแล้วกันเนาะค่ะก็ถ้าจะทานให้อร่อยนะคะก็ต้องทานกับบาร์บีคิวซอสของเรานะคะส่วนผสมหลักจะเป็นซอสมะเขือเทศโรซ่านะคะที่ปรุงรสโดยเชฟนะคะเข้มข้นมากอร่อยมากจริงๆเลยนะคะแต่จริงที่นี่ก็มีเป็นเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกเยอะแยะขนาดนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตับห่านนะคะเสิร์ฟกับซอสบาซามิกซอสบาซามิกคนลุกอีกแล้วอ่ะทานโปรกาทีไรต่อไปดีกว่านะคะอันนี้เราขอเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอร่อยเหมือนแบบว่าทานร้านอาหารที่ตั้งใจทำแค่สปาเกตตี้อย่างเดียวอะเน้นความอร่อยเน้นความอร่อยค่ะแล้วก็เน้นคุณภาพค่ะบาร์บีคิวทานบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวรวมที่เชฟได้เลือกสรรแล้วนะคะที่วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะของเราก็จะใช้วัตถุดิบสดนะคะแล้วก็รสชาติแซ่บค่ะถูกปากคนไทยค่ะแซ่บมากจริงด้วยสุดท้ายค่ะพี่ที่เลือกมาเลยค่ะก็ของเรานะคะลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะคะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติด้วยเราก็อยากให้ชาวต่างชาติใช่ค่ะอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างอย่างที่บอกยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานแบบวุ้นที่ห้องอาหาร Next 2ค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นะคะทางโรงแรมเชงกีล่าเรามีขายมากว่า10ปีแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณวุ้นเส้นได้ลองชิมดูนะคะโอ้โหมีหลายไส้เลยนะคะนี้ก็จะมีไส้ถั่วแดงนะคะแล้วก็จะมีไส้ลูกบัวนะคะแล้วก็จะมีไส้โง่ยิ้งซึ่งมีธัญพืช5ชนิดปีนี้เราจะมีไส้งาดำซึ่งเป็นไส้พิเศษของเรานะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยเรานำเข้าจากประเทศฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็จะมีถ้าใครไม่ชอบทานหวานนะคะเราก็จะมีไส้ลูกบัวที่
น้ำตาลน้อยสามารถเลือกทานได้ที่ลูกค้าไม่ชอบทานหวานนะคะทุกไส้ล้วนมีไข่เค็มหมดเลยไข่เค็มใหญ่ด้วยใช่ค่ะ คือที่นี่ชอบอย่างนึงเพราะวุ้นทานขนมไหว้พระจันทร์ที่นี่ทุกปีอยู่แล้วเมื่อก่อนจะทานเป็นอีกแบบนึงแต่วันนี้เนี่ยได้ลองทานแบบนี้ซึ่งหอมมากและที่สำคัญคือไม่หวานมากด้วยค่ะเชฟเขาอบสดๆทุกวันเลยค่ะใช่บางคนกังวลว่าแบบขนมไหว้พระจันทร์มาแล้วแบบจะหวานขึ้นสมองน่ากลัวมากแต่อันนี้นะคะรับรองว่าทานได้ทั้งชิ้นคนเดียวอ่ะเพราะว่ารสชาติกำลังดีมากๆโอ้โหทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะได้ทานหลากหลายแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเกศมากๆเลยนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โดซ่าคุณค่าจากธรรมชาติเอามาให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะยังไงกลับมาเจอเรื่องราวดีๆกับสไตล์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้วันนี้มันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ